ถ้าหากจะถามเพื่อนๆว่าองค์กรลับของประเทศไหนที่โหสลัดที่สุดในโลกแบบรอบสังหารคนไม่เลือกหน้าเนี่ยภาพแรกๆที่เข้ามาในหัวก็คงจะเป็นราชอาณาจักรปูตินหรือไม่ก็คิมแลนใช่ไหมครับผมแต่เพื่อนๆเ,เชื่อกันหรือเปล่าครับว่าในบรรดานี้เนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งมามืดโหดสลัดแล้วก็เลือดเย็นไปกว่าสชาตินี้อีกนะซึ่งชาติดังกล่าวที่ว่านะั้นก็คือ อิสราเอลกับองค์การหน่วยข่าวกรองรับของเขาที่มีชื่อว่ามอสซาดนั่นเองนะครับที่ว่ากันว่าองค์การนี้เนี่ยก็เ,เป็นองค์การที่เข้าไปจัดการกับศัตรูทุกศัตรูของเขาแบบไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมกันเลยทีเดียวคือบางทีเนี่ยก็ไปจัดการศัตรูในพื้นที่ของประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรของเขานะครับหรือแม้กระทั่งบุคคลที่เป็นพันธมิตรของเขาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่เว้นหน้าเลยถ้าหากว่าการกระทําทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของอิสราเอลครับเขาทําได้หมดแล้ว วิธีการปฏิบัติรอบสังหารอะไรของเขาแต่ละรอบนี่นะเอาจริงๆมันจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนกันมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากเพื่อนๆอยากรู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงกันแล้วล่ะเนี่ยเพื่อนๆมาถูกที่แล้วครับเพราะว่ารายการนี้คือรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับรายการสําหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์ดกักๆและจังไรจากทั่วโลกที่จะมาเล่ากันให้ฟังแทบทุกวันเวลา2องทุ่มนะครับผมซึ่งเอาเป็นว่าเมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าตั้งแต่ไอ จุดเริ่มต้นขององค์การมอสซาดเนี่ยมันมีมาอย่างไงนะครับผมโดยมอสซาดหรือชื่อเต็มว่าโอมเมจามอสซาดเมคาซีเลโมดินอุเลไทคิดิมเมยูฮาดิมนี่สารภาพตรงๆนะว่าแอดไม่ได้กำลังท่องบทสวดอยู่หรือแปลว่าหน่วยข่าวกรองลับของอิสราเอลนะครับผมที่ถ้าตามตำราหลักๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามอสซาดนะครับมันเป็นองค์กรที่ได้ถูกก่อตั้งมาสักประมาณปี 1949หรือว่าช่วงที่อิสราเอลเนี่ยเขาได้สร้างชาติยุคโมเดิร์นของเขาขึ้นมา1ปีแล้วนะครับผม mm. เพื่อจะมาป้องกันผู้คนของพวกเขาเนี่ยแหละ mm. ก็คือชาวยิวไม่ว่าจะทั้งในชาติอิสราเอลหรือว่าพวก ชาวยิวที่กระจายตัวอยู่ตามชาติต่างๆนะครับเนื่องจากว่าอชนชาติยิวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นชาติที่เรียกว่ามีปมตั้งแต่สมัยหลักร้อยหลักพันกว่าปีที่แล้วเลยแหละครับเพราะเขามักจะโดนรังแกตลอดก็คืออย่างย้อนกลับไปสักประมาณช่วงยุคโรมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็มีพวกชาวยิวอ่ะ รกระจายไปอยู่ตามที่ยุโรปนะครับที่ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ย,ยิวก็มักจะโดนรังแกโดนขับไล่อะไรออกอยู่เนืองๆเลยคือไม่เป็นที่ชอบกินหน้าของพวกประจำท้องถิ่นว่างั้นเถอะเพราะเหมือนกับ1พวกชาวยิวนะครับเขาก็จะเป็นคนที่รักพวกพ้องของตนเองไงคือเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับบุคคลรอบข้างที่เป็นนอกาศาสนาหรอกครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มาจากเรื่องเหตุผลทงางศาสนาเขาอะนะครับแต่ถ้าว่าไอ้คนภายนอกเนี่ย เขาก็กลับมองว่าไอ้พวกยวเนี่ยมันหยิ่งมันไม่ชอบละลายพฤติกรรมมาเข้าสังคมอะไรกับคนอื่นยังไงล่ะแต่เอาจริงๆแล้วนะครับเหตุผลที่ทําให้หลากหลายชนชาติเขาไม่ชอบชาวยิวเนี่ยมันก็น่าจะมาจากปัจจัยที่2มากกว่า นั่นก็คือเรื่องราวของความรวยนั่นเองครับผมเพราะพอพูดถึงชาวยิวทีไรนะมันก็มักจะมาภาพกับคนที่แบบมีตังค์เยอะๆอะไรแล้วก็อุ้บเอาไว้เป็นของตัวเองนะครับโดยเฉพาะยุโรปยุคกลางซึ่งอันนี้เนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ใช่ความผิดอะไรของชาวยิวหรอกนะเนื่องจากว่าในยุโรปยุคกลางที่เขาได้ปกครองโดยศาสนาคริสตอะไรส่วนใหญ่เนี่ยนะศาสนาคริสตก็มักจะบอกว่าเงินเนี่ย มันเป็นบอ่อเกิดแห่งความบาปอะไรแบบนี้มีเงินเยอะๆไม่ไดีเอามาให้โป๊ไปหมดดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าว่าพวกชาวยิวเนี่ยเขาก็ไม่ได้นับถือคริสอะไรกันไงเขาก็หาตังเขาก็ปล่อยให้กู้ทาํามาค้าขายอะไรของเขาไปสิครับแล้วประเด็นก็คือพอมันทาํามาค้าขายให้กู้อะไรเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมมันก็รวยขึ้นมาไงแล้ว อย่างที่บอกในปัจจัยข้อแรกนะครับว่าชาวยิวเนี่ยเขาก็มักจะอยู่กันในกลุ่มชนอะไรของตนเองเนี่ยแหละพอเขารวยอะไรกันมาเสร็จแล้วเงินเนี่ยมันก็ไปหมุนเวียนกันอยู่แต่ในชุมชนของพวกเขานะครับผมดังนั้นพอมันรวยออกนอกตานอกหน้าเนี่ยมันก็เลยทําให้ชนโบราณต่างๆนี่เกิดความเกลียดชาวยิวมาตั้งแต่สมัยนู้นแ,แล้วละครับผมคือบางที่เนี่ยเขาก็จะมีการสร้างแบบชุมชนอะไรเล็กๆเอาไว้ชาวยิวเนี่ย อยู่ในนั้นเลยไม่ต้องมาขยายตัวออกมาเดี๋ยวมันจะมากินเงินเราอะไรเพิ่มหรือบ้างที่ก็มีการจับมาฆ่ามาแกงกันเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยก็คือปีประมาณ1,800นะครับมันก็ได้มีกลุ่มชาวยิวกลุ่มหนึ่งที่แบบแล้วทําไมเราจะต้องไปอยู่ในชาติต่างๆให้คนภายนอกมารังแกอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยเราเป็นชาวยิวเราควรมีชาติเป็นหลักแรงของตนเองนะครับชาวยิวเนี่ยก็เลยหันกลับไปมองอยังสถานที่ที่เขาบอกว่า พระเจ้าเนี่ยได้ประทานมาให้เขาตนานนมเลยแต่เหมือนกับมันจะมีตำนานของชาวยิวที่บอกว่าชาวยิวก็ได้ไปเดือเ่ออะไรกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยขับชาวยิวออกจากดินแดนแบบนั้นหมดจนชาวยิวเนี่ยไม่ได้มีดินแดนอะไรเลยนะครับชาวยิวก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะกลับไปยังดินแดนนั้นนะครับผมซึ่งไอ้ดินแดนที่ว่านั้นก็คืออิสราเอลในยุคปัจจุบันหรือว่าปาเลสไตน์ในยุคนั้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่า ไอการจะกลับไปตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําอย่างยากอยู่ไงเนื่องจากว่าไอดินแดนปาเลสไตน์ในตอนนั้นนะครับมันก็อยู่ภายใต้การปกครองของหนึ่งในมหาอำนาจแห่งยุคโบราณยุคนึงนะครับนั่นก็คืออาณาจักรออตโตมันนั่นเองซึ่งก็แบบครอบครองอย่างประมาณตั้งแต่ตุรกีลงไปถึงแบบพวกโซนอาหรับอะไรต่างๆเลยนะซึ่ง ชาวยวเนก็ได้จะเล็งเอดินแดนตรงนั้นเอาไว้อยู่นานมากเลยนะครับผมจนกระทั่งมันมาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให้เหมือนกับเป็นโอกาสที่ชาวยูวเน่ยจะไปรวบดินแดนตรงนั้นมานะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่1นนั่นเองครับผมเพราะว่าผลสรุปของสงครามครั้งนี้นะครับก็คืออาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็ได้เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้พวกสัมพันธมิตรอย่างอังกฤษอะไรไปนะทำให้อังกฤษเนี่ยสามารถเข้ามายึดดินแดนตรงนั้นได้หมดครับผม ที่เมื่อยึดอะไรไปได้เสร็จแล้วเนี่ยอังกฤษนะครับก็เจียดไอ้ตรงดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยไปให้กับชาวยิวนะครับผมซึ่งถามว่าทำไมอยู่ๆอังกฤษถึงมอบดินแดนนี้ให้กับชาวยิวนะครับอันนี้มันจะเป็นผลพวงมาจากพวกดราม่าทางการเมืองเยอะแยะอะไรที่ทําให้พวกชาวยิวกับอังกฤษเนี่ยเขาไปหัวกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับชาวยิวเนี่ยก็เลยได้ดินแดนปาเลสไตน์ตรงนั้นมาแล้วก็เริ่มที่จะอพยพคนเข้าไปปักหลักถิ่นฐานอยู่ตรงนั้นเลย ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเมื่อชาวยิวเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยไอ้ชนท้องถิ่นก็งงเต้กันสิแบบเข้ามาได้ยังไงล่ะคือเองจะอ้างว่าพระเจ้าเนี่ยได้มอบดินแดนตรงนี้ให้กับเองตั้งแต่แบบร้อยกว่าพันปีที่แล้วเองก็เลยมาอยู่ตรงนี้แล้วอย่างนี้ถ้าหากพระเจ้าของข้าบอกว่าพระเจ้ามอบดินแดนอังกฤษให้ข้าดิข้าไม่ต้องไปบุกอังกฤษแล้วแบบยึดอังกฤษมาแบบนั้นเลยเหรอนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องศาสนาต่างๆเหล่านี้นะครับมันเหมือนจะเป็นข้ออ้างเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า แต่ก็นั่นแหละครับไอ้พวกชาวปาเลสไตน์ท้องถิน่นรวมถึงชาวอาหรับข้างๆเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจอยู่หน่อยๆละจนกระทั่งมันทําให้เกิดสงครามการประทะอะไรกันขึ้นมาระหว่างพวกชาวยวที่อพยพเข้ามากับชาวท้องถิ่นนิดหน่อยนะที่ก็เป็นต่อน,นั่นเองแหละซึ่งเขาว่ากันว่ามันก็ได้ก่อกําเนิดรากฐานขององค์การมอสซาดขึ้นนะครับผมคือมันเหมือนกับจะมีพวกกลุ่มชาวยูท้องถินนะ่นอะ ได้รวมตัวขึ้นมาเป็นองค์กรเล็กๆก่อนเป็นองค์กรต่อต้านสงครามหรือบ้างก็ว่าเป็นองค์กรการก่อการร้ายอะไรก็ว่ากันไปะนะแต่ยังไม่ทันที่ความวัวความควายมันจะได้สงบสุขเลยนะครับมันก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ความวุ่นวายของโลกที่จะมาทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นได้ปะทุข,ขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับซึ่ง สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถ้าหากใครเป็นติ่งของช่องเรามานานนะครับก็น่าจะรับรู้ได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ชาวยูวแบบวายป่วงอย่างที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยล่ละเนื่องจากว่ามันจะมีไอหนวดจิมนาซีนะครับไปไล่ฆ่าล้างเผ่าพันุชาวยวอะไรกันโดยการที่กล่าวอ้างว่าพวกคนที่มีสายเลือดเป็นยูนะมันเป็นเลือดไม่บริสุทธิ์ต้องกาจัดทิ้งอะไรหมดนะครับแต่เอาจริงๆมันก็คือเหตุผลเรื่องตังหรือว่าจะยึดทรัพย์อะไรแบบนี้แหละครับผม เพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าพวกชาวยูวเนี่ยเขาก็จะเป็นขึ้นชื่อเรื่องความร่ํารวยอะไรแบบนั้นนะครับและหลากหลายครั้งเลยที่สงครามเนี่ยมักจะถูกเอามาเป็นข้ออ้างในการยึดทรัพย์นะครับยกตัวอย่างอะไรง่ายๆก็แบบอย่างที่เราได้เห็นว่ารัสเซียกับยูเครนก,กราลังลบกันอยู่ใช่ไหมพวกชาติตะวันตกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็แบบฟรีสีสินทรัพย์รัสเซียที่แบบได้เข้าไปอยู่ในประเทศเขากันหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้นเนี่ยมันก็มีทฤษฎีสมคบคิดนะว่ามันมีการตกลงเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรที่จะก่อให้เกิดสงครามขึ้นมาแล้วก็จะดยยยึทรรรััพ์สเเซีหือปล่า หรือว่าที่จีนไม่กล้าก่สอสงครามอะไรกับอเมริกาแบบจริงจังในตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าจีนนะครับมีเงินฝากอยู่กับอเมริกาเยอะครับเดี๋ยวเกิดสงครามอะไรขึ้นมาอเมริกายุดหมดนะครับแต่น,นี้นี่มันก็เป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดนะแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับพอหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองได้จบไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะยิ่งทําให้ชาวยิวนะครับได้ดูกลายเป็นบุคคลที่น่าสงสารอะไรสําหรับชาติตะวันตกเข้าไปใหญ่ครับผมเพราะแบบ ชาติตะวันตกเนี่ยเหมือนกับจะรู้สึกผิดนะครับที่มันได้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวอะไรอยู่เยอะแยะเลยดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยพยายามแก้เรื่องราวต่างๆให้มันได้ถูกต้องขึ้นครับโดยการพยายามหามาตรการป้องกันไม่ให้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวอะไรแบบเนี้ย มันได้เกิดขึ้นอีกนะครับผมซึ่งหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือหาเนื้อที่ชาวยิวเนี่ยได้ปักหลักปักแรงอยู่จะได้ไม่ต้องไปปะปนอะไรกับชนชาตินอกแล้วก็ไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกนะครับผมก็เลยมองไปที่ดินแดนปาเลสไตน์ตรงนั้นนั่นเองครับซึ่งอังกฤษเนี่ยก็ได้อนุมัติอีกแล้วนะครับว่าให้ชาวยิวเนี่ยเข้าไปอยู่ยังดินแดนตรงนั้นเลยโดยที่ไม่ได้ถามอะไรคนท้องถิ่นกันสักเท่าไหร่เลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะว่า ถ้าหากอังกฤษอยากจะจัดที่ให้ชาวยิวอะไรได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอะไรจริงๆจะได้ไม่ต้องมีเรื่องเนี่ยทำไมอังกฤษไม่แบ่งสักโซนหนึ่งของประเทศให้แบบชาวยิวได้อยู่ล่ะทําไมจะต้องไปเอาดินแดนทางปาเลสไตน์มาให้กับพวกชาวยิวด้วยนะครับผมซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้คิดเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือชนชาติปาเลสไตน์แล้วก็ไอ้พวกชาติอาหรับรอบๆนะครับผมที่เมื่อชาวยิวได้อบพยพเข้าไปปุ๊บเนี่ย ก็แบบเข้ามาได้ยังไงมันก็เลยเริ่มมีการก่อสงครามต่อต้านกันเลยนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าสงครามในหลากหลายครั้งนั้นนะครับชาวยวก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับเพราะว่าแบ็คเขาใหญ่และเมื่อชนะเสร็จเนี่ยชาวยูก็ได้ตั้งชาติของตอนเองขึ้นมาแล้วครับแล้วก็หันทางมาปกป้องชาติตนเองอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเนื่องจากว่าไอ้ไอชาติที่เขาได้ไปตั้งอยู่เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้มองรอบๆนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ย ส่วนใหญ่มันจะเป็นชาติที่ไม่ชอบคีหน้าเขาอยู่เลยนะครับคือเข้าไปอยู่ในกลางวงตีนว่างนั้นเถอะครับนั่นแหละครับผมมันก็เลยได้ทําให้อิสราเอลเนี่ยจำเป็นจะต้องรีบสร้างหน่วยงานขึ้นมาเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติตนเองเลยนะครับผมโดยเขาก็ได้หันไปมองพวกกลุ่มต่อต้านสงครามที่มันเคยมีมาก่อนครั้งสงครามโลกครั้งที่สองนะจำได้ไหมนั่นแหละก็ไปหยิบเอาบรรดาไอ้พวกนั้นมาแหละครับมาปั้นให้มันกลายเป็นองค์กรใหม่ที่มันดูเป็นรูปเป็นอันซะซึ่ง หนึงในบรรดากลุ่มผู้ต่อต้านสงครามนั้นนะครับมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าฮากาน่าอยู่ครับซึ่งไอ้กลุ่มนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่แล้วก็ห้าวเป้งใช้ได้เลยคือเหมือนก็จะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นยุคใหม่ที่ก็มีจิตใจพร้อมรถเต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็มีความคิดที่จะแบบบวกอยู่ทุกเมื่อนะครับผมแต่เหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่กลุ่มนี้ได้ขาดไปเนี่ยก็คือ1 ประสบการณ์และ2การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรเงินแล้วก็อาวุธต่างๆกับ3การฝึกฝนที่เพียบพร้อมและเป็นระบบนะครับนั่นแหละครับผมทางอิสราเอลเนี่ยก็เลยได้มาโปะข้อด้อยของกลุ่มนี้ครับโดยการนำพวกเขาเนี่ยเข้ามาจัดฝึกกันโดยมีงบประมาณสนับสนุนจากไอ้พวกชาติตะวันตกอะไรนี่นะครับจนกระทั่งมันได้ก่อตั้งขึ้นมากลายเป็นองค์การมอสซาดหรือว่าหน่วยข่าวกรองลับของชาติอิสราเอลนั่นเองนะครับผม ร่วมกับอีกสองหน่วยงานโหดๆด้วยที่มีชื่อว่าอามันกับชินเบทนะครับผมที่ถ้าหากเพื่อนๆสงสัยว่าแล้วไอ้สามกลุ่มนี่มันแตกต่างกันยังไงเหรอมันก็จะมีภาพอารมณ์ประมาณแบบ CIA กับ FBI ของสหรัฐนะครับผมที่จะเป็นหน่วยงาน FBI ใช่ไหมมันก็จะเป็นหน่วยงานที่แบบดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องอันตรายร้ายแรงอะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศนะครับผมส่วนถ้าเป็น CIA เนี่ยก็จะเป็นหน่วยความป้องกันภัยทางด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับพวกต่างประเทศเนี่แหละครับผมนั่นแหละไอ้สองค์กรใหม่ของอิสราเอลที่ได้ตั้งขึ้นมาเนี่ย ก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกันแบบนั้นแหละครับผมก็คือหน่วยอามานเนี่ยก็จะดูแลทางด้านการทหารอะไรไปส่วนชินเบตนะครับก็จะเป็นหน่วยที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของชาติอิสราเอลหรือว่าเทียบกับ FBI ของสหรัฐน,นะและมอสซาดซึ่งเป็นหัวข้อหลักของคลิปเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านความปลอดภัยแล้วก็การเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรทั้งหลายแหละหรือถ้าเทียบภาพกับสหรัฐก็คือหน่วยงาน CIA นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไม่งงกันเนะซึ่ง สาเหตุที่โครงสร้างอะไรต่างๆของหน่วยเหล่านี้มันได้คล้ายกับชาติสหรัฐนะครับเราก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตอนแรกๆที่องค์กรเหล่านี้ได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ได้รับการสนับสนุนมาจากทางสาหรัฐแล้วก็หน่วยงาน CIA ของสหรัฐนี่แหละที่มีการนําเอาผู้คนของมอสซาดนะครับไปฝึกไปเรียนรู้ระบบอะไรของสหรัฐกันซึ่งสาเหตุที่สหรัฐอเมริกาได้ทําไปเช่นนี้เนี่ยที่เขาได้ยอมเปิดเผยความลับอะไรของหน่วยพวกเขานะครับก็เป็นเพราะว่า ผลประโยชน์ล้วนๆเลยครับผมเนื่องด้วยว่าในยุคนั้นเองที่ทางองค์กรมอสซาดได้ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ได้อยู่ในยุคของสงครามเย็นนะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐก็มีศัตรูตัวชาจอยู่ตัวหนึ่งเลยที่นามว่าสหภาพโซเวียตนั่นเองนะครับผมที่ตอนนั้นทั้งสองชาตินี้เนี่ยเขาก็พยายามห้ามหันกันเพื่อชิงความเป็นเจ้าโลกครับคือสาวคนมาเป็นพวกเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งอิสราเอลเนี่ย ก็จะเป็นฝั่งที่อยู่กับทางสาหรัฐอเมริกานะครับทำให้องค์การมอสซาดของอิสราเอลเนี่ยก็เหมือนจะได้รับอานิสงอะไรของทางสาหรัฐไปด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเทคโนโลยีอาวุธสปายอุปกรณ์อะไรเอย่ยวิธีการจารกรรมต่างๆที่ซับซ้อนหรือว่าวิธีการในการสังหารคนโหดๆนะครับผมที่ใครจะไปคิดละครับว่าในเวลาต่อมาเนี่ยไอ้องค์การมอสซาดเนี่ยนะครับเขาก็จะนำมาวิธีการเหล่านี้ ไปใช้สังหารคนกันอย่างพร่ำเพื่อเป็นผักเป็นปลากันเลยทีเดียวนะครับผมจนบางที่เนี่ยก็ถึงกับพูดกันเล่นๆว่าไอ้มอสซาดเนี่ยมันได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานรอบสังหารมากกว่าเป็นหน่วยงานข่าวกรองอีกนะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือมันจะมีเหตุการณ์บางครั้งด้วยครับที่องค์การมอสซาดเนี่ยก็แหวงกลับมากัดกับอเมริกันพันธมิตรของตนเองนะครับ อย่างเช่นมันจะมีข่าวว่าพวกคนขององค์การมอสซาดนะครับได้เข้าไปจารกรรมข้อมูลอะไรของอเมริกามาแล้วตอนนั้นก็เป็นแบบข่าวใหญ่ข่าวโตกันเลยนะครับผมเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกๆนะว่าไอ้จุดประสงค์หลักๆที่องค์การนี้เขาได้ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทําไปเพื่อผลประโยชน์ของอิสราเอลล้วนๆครับผมดังนั้นเองถ้าหากสิ่งไหนสิ่งใดจะ่ทำให้อิสราเอลได้ประโยชน์นะครับเขาก็จะทําครับผมและนอกจากนั้นเนี่ยไอ้หน่วยงานมอสซาดเนี่ยนะครับมันก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่แบบ เก็บความลับได้ดีโคตรๆหน่วยงานหนึ่งของโลกด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้ข้อมูลที่แอดจะหาเอามาพูดกับเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลซึ่งค่อนข้างจํากัดมากนะครับแต่เอาเป็นว่าแอดก็จะพยายามเจาะลึกลงให้มากที่สุดละกันตั้งแต่ว่าวิธีการทํางานของพวกเขาเป็นยังไงวีรกรรมที่พวกเขาเคยทำเนี่ยมันพอจะมีอะไรกันบ้างหรือว่าถ้ามีใครอยากจะสมัครงานเข้าไปในองค์การมอสซาดเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็มีวิธีการบอกด้วยนะ ก็คือเหมือนกับหน่วยงานมอสซาดเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับผมที่ถ้าใครอยากจะสมัครอะไรเข้าไปเนี่ยก็สามารถไปกรอกใบสมัครได้ในเว็บไซต์เขาอย่างง่ายๆเลยกันทีเดียวแต่ว่าไอ้ที่ไม่ง่ายเนี่ยก็คือเขาจะรับหรือไม่รับเท่านั้นเองนะครับเพราะมันจะมีขั้นตอนในการคัดกรองแบบเยอะมากอะ แล้วนอกจากนั้นเองพอคัดกรองมาได้เสร็จนะครับผมไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องถูกนําไปทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและก็จิตใจนะครับซึ่งว่ากันว่ามันก็ยากมากเลยทีเดียวนะก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะตัดสินใจที่ว่าจะรับหรือไม่รับดีแต่ถ้าหากรับไปแล้วเนี่ยก็คือแบบโดนฝึกงานแบบโหดสุดๆนะครับคือโหดยิ่งกว่าค่ายทหารอะไรแบบนั้นอีก และทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันเลยดีกว่ากับการทำงานของหน่วยงานมอสซาดนะครับผมที่ในคลิปนี้เนี่ยแอดจะขอเน้นไปแค่เรื่องวิธีการลอบสังหารละกันนะซึ่งก็เป็นชื่อเสียงหลักๆขององค์การนี้นะครับเพราะถ้าพูดทุกเรื่องขององค์การมอสซาดเนี่ยคลิปนี้ไม่จบกันแน่เลยก็ mm. คืออันนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะมีทางนักข่าวของสหรัฐนะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ไอ้วิธีการลอบสังหารของพวกมอสซาดอิสราเอลเนี่ยมันก็จะมีการกระทําซึ่งดูเป็นแบบพิธีการมากเลยอะคือหนึ่งเขาก็จะประเมินว่าไอ้ไอเอคนนั้นที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันดูมีคุณสมบัติที่แบบจะโดนกดปุ่มชัดดาวได้ไหมเพราะเหตุใดน,นะครับและ 2. ถ้าหากกดปุ่มชัดดาวเขาไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรต่ออิสราเอลหรือว่ามันจะมีผลเสียต่ออิสราเอลหรือเปล่าแล้วถ้าหากจําเป็นต้องสังหารจริงๆเนี่ยพวกเขานะครับ จะมีวิธีการรอบสังหารอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมคือพวกเขาเนี่ยจะร่างขึ้นมาแบบเป็นโครงร่างโครงงานไปส่งอาจารย์เลยนะที่พอหลังจากสรุปเรื่องราวเหล่านี้เสร็จใช่ไหมครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดุ่มดุ่มเดินก็ไปกดปุ่มชัดดาวอะไรไอ้เอีคนนั้นได้เลยนะหาแต่ว่าไอ้พวกแบบร่างเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกนําไปทํากิสดีกาถวายกับท่านประธานอธิบดีของอิสราเอลเพื่อเสนอก่อนนะครับว่า ประธานาธิบดีเนี่ยเห็นด้วยไหมกับการสั่งกดปุ่มชัดดาวใครคนนี้นะครับผมแล้วก็ว่ากันว่าอำนาจดุลพินิษอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับแค่ประธานาธิบดีอิสราเอลคนเดียวเท่านั้นเลยซึ่งถ้าหากท่านประธานาธิบดีเห็นว่าโอเคเหมาะสมแผนการนี้ใช้ได้ลงมือได้เลยนะครับผม ทางองค์การมอสซาดเนี่ยก็จะไปเตรียมแผนการการรอบสังหารที่ให้มันได้ซับซ้อนขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นไปสืบหาโลเคชันก่อนๆเลยคิดดูว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรในการรอบสังหารหรือว่ามีตารางเวลาในการทำงานยังไงนะครับผมคือเอาจรงจริงแล้วมันจะละเอียดมากกว่าเวลาที่เราจะทำทีสิทธิ์ส่งครูตอนเรียนจบอีกนะครับผมโดยว่ากันว่ากลุ่มบุคคลที่เคยเป็นเหยื่อของไอ้หน่วยงานมอสซาดเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ พวกนักการเมืองคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามอะไรที่พูดไม่ถูกใจนะครับผมก็โดนกดปุ่มชัดดาวันไปหมดนักวิชาการเอ่ยพวกอาหรับเอ่ยพวกตะวันตกเอ่ยนี่ก็โดนหมดแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีพวกปาเลสไตน์เนี่ยอยู่เยอะแยะมากเลยนะครับผมและนอกจากการปฏิบัติเรื่องราวด้านการเจียนคนไปเลยเนี่ยเอเรื่องราวการหาข่าวรับข่าวกรองอะไรทั่วโลกเนี่ยมอสซาดนะครับก็าขึ้นชื่อได้ว่าหาข่าวกรองได้ เก่งมากเลยกันทีเดียวแต่ว่าเพื่อนๆเ,เชื่อหรือเปล่าว่าไอ้เรื่องราวแต่ละอย่างที่พวกเขาได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่องค์กรได้เริ่มก่อตั้งจนมาถึงประมาณปี1960กว่าเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีที่ใดในโลกเลยนะครับซึ่งทราบว่ามันมีองค์การมอสซาดเนี่ยได้ตั้งขึ้นมาอยู่บนโลกครับเว้นแต่พวกการเมืองแล้วก็หน่วยข่าวกองลับๆอะไรต่างๆด้วยกันเองหรือว่า กลุ่มคนที่เขากำลังรู้ว่าพวกมอสซาดเนี่ยมาตามล่าเขาอยู่นะครับคือมันเก็บความลับได้ดีประมาณนั้นเลยจนกระทั่งมันได้มีหนึ่งเหตุการณ์โบอันนึงขึ้นมาครับที่ทำให้ชาวโลกนี่ได้รับรู้ว่าอิสราเอลเนี่ยก็มีหน่วยข่าวกรองลับที่โหดสลัดแบบนี้อยู่นะครับผมซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ชื่อว่าการสังหารเอด็อฟไอคแมนซึ่งถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าแล้วเฮียอดอฟไอคแมนนี่เขาเป็นใครนะครับผม คือไอคแมนเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในอดีตสมาชิกของพรรคนาซีเยอรมันนะครับที่ก็ได้รับฉายาว่าสถาปนิขแห่งความตายอะไรประมาณนั้นเลยนะเนื่องจากว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้อุบัติขึ้นมาแล้วนาซีกำลังไล่เข็นฆ่าชาวยิวอยู่เนี่ยไอชายคนนี้แหละครับก็ว่ากันว่าเป็นคนที่ได้ออกแบบหรือว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โหดๆอะไรหลายๆรอบกันเลยทีเดียวซึ่งก็รวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวด้วยนะครับผมซึ่ง เมื่อฟังมาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับว่าทำไมอิสราเอลเนี่ยถึงไม่ชอบพวกนาซีโดยเฉพาะเฮียไอคัแมนอย่างยิ่งนะครับผมดังนั้นเองถึงแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่2มันจะจบไปแล้วนะแต่ว่า มันเพิ่งเป็นการเริ่มต้นของการล้างแค้นตัวน,นั้นครับที่องค์การมอสซาดเนี่ยเขาก็จะตั้งคติประมาณว่าแบบชาติหน้าแก้แค้นก็ยังไม่สายว่างั้นถือคติหนังจีนเลยนะครับผมหลังจากก่อตั้งองค์การขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการไปตามล่าหัวพวกสมาชิกอดีตพักนาซีอย่างหลากหลายนายกันเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นก็คือ Here, e เฮียเอ็ดอฟไอแมนนี่แหละครับผมซึ่ง ชายคนนี้ในตอนแรกๆหลังจากที่สงครามโลกได้จบและนาซีพ่ายแพ้นะเขานะครับก็เหมือนกับจะโชคดีครับสามารถหนีรอดไปได้แล้วก็หนีไปไกลอยู่นู่นอร์เจนตินยยังอเมริกาใต้นะครับผมหรือว่าแฮชแท็กสถานที่คลาสสิกที่พวกอดีตนาซีชอบหนีไปอยู่กันนะเพราะเหมือนกับว่าอรา์เจนตินาเนี่ยมันจะอยู่ห่างไกลาจากยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกามากไงคนที่จะมาตามล้างตามผานั้นอะไรพวกเขาเนี่ก็ไม่น่าจะมีอยู่หรอกนะครับ นั่นแหละครับเขาก็เลยได้ไปใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อไปปลอมตัวอะไรตนเองจนกระทั่งได้กลายเป็นชาวบ้านธรรมดาที่แบบคนแทบจะไม่รู้แล้วนะว่าประวัติเบื้องหลังชีวิตเขาเนี่ยเป็นมายังไงครับฮะแต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่าปากของเฮียไอคแมนเองเนี่แหละนะครับผมที่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเฮียแกคิดว่าตนเองปลอดภัยแล้วหรือไงเฮียแกนะครับก็เลยเหมือนกับไปมีการให้สัมภาษณ์กับพวกนักข่าวนาซีเก่าหรือว่า กลุ่มเี่ยงคลั่งไคล้นาซีอยู่อะไรประมาณนั้นนะที่พอไปชิดแชทบิชชิ่งกันใช่ไหมมันก็เกิดอารมณ์แบบเพื่อนสาวคุยกันนะความลง้งความลับแล้วก็ประกาศออกมาหมดเลยนะครับผมมันก็เลยได้ทําให้ความลับในตัวไอ้แมนเนี่ยได้ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาได้แบบหลบซ่อนตัวมานานนะครับและประเด็นก็คือ1ในข้อความที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันดันมีประโยคหนึ่งที่เขาได้บอกว่าสิ่งที่เขาได้เสียใจสุดๆในสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็คือ เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในการสังหารพวกยิวให้มันได้ออกไปจากผืนโลกให้หมดให้สิ้นนะครับผมคือไปเหลือหัวเชื้อไอ้พวกยิวได้แตกนอนอะไรแบบนี้ทำไมซึ่งแบบก็แน่นอนสิครับว่าพอบทสัมภาษณ์แบบนี้ออกไปถึงหัวพวกชาวยิวเนี่ยยิวก็หัวร้อนสิครับผมคือเพื่อนๆคิดดูนะมันจะมีอารมณ์แบบบางชาติและกันที่เขาเคยเข้ามาตีกรุงเก่าอะไรแบบนี้เนี่ยที่พอหลังจากจบสงครามอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะมันก็มีบางบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอนะ่ะได้ออกมาบอกว่า สิ่งที่เขาได้เสียใจมากที่สุดก็คือการไม่ได้ฆ่าชาวกรุงเก่าให้หมดแล้วก็เหลือให้พวกเขาเนี่ยไปตั้งกรุงใหม่อะไรกันเป็นพระนครน,นะครับผมไอจิตใจของคนในชนชาตินั้นเนี่ยก็คงจะต้องปรีดกันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับนั่นแหละในตอนนั้นเองนะครับทางองค์การมอสซาดเนี่ยก็เลยได้มีการไปตามไล่ล่าหาหวยห,หมอนี่เลยซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้องค์การมอสซาดได้ไปหาตัวชายคนนี้เจอนะครับก็คือ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเขาเองเนี่แหละครับผมรู้เหมือนกับว่าในตอนนั้นนะครับลูกชายของเฮียไอคแมนเนี่ยก็จะได้ไปคบกับแฟนสาวผู้หนึ่งครับแล้วประเด็นคือแฟนสาวผู้นี้เนี่ยดันมีสายเลือดยิวก็คือเขาเป็นพวกแบบครอบครัวชาวยิวที่ก็หลบหนีมาอยู่อย่างอาร์เจนตีนาด้วยนะครับโลกมันกลมมากเลยใช่ไหมนั่นแหละครับผมเขาก็ว่ากันว่าระหว่างที่เด็กๆสองคนนี้กํลาลังคุยกันนะไอ้แฟนสาวเนี่ย ก็ดันไปทราบมาว่าพ่อของชายหนุม่มผู้แฟนเธอเนี่ยเป็นคนที่ได้เคยฆ่าชาวยิวเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมแล้วพอแฟนสาวมันได้รู้แล้วมันก็ไปเอาบอกพ่อแม่มันแล้วพอพ่อแม่มันรู้แล้วมันก็ไปประกาศข่าวของพวกชาวยงชาวยิวอะไรกันต่อจนกระทั่งข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้ไปถึงหูขององค์การมอสซาดที่ได้อยู่อย่างอิสราเอลนะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยที่ทําให้ทางองค์การมอสซาดเนี่ยได้รู้พิกัดอะไรของชายคนนี้เลยที่พอรู้เสร็จนะครับ พขาก็มีแผนการมาตามล่าเฮียไอคแมนผู้นั้นแบบอย่างใหญ่หลวงกันเลยทีเดียวที่แผนการในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ว่าพวกเขานะครับก็จะส่งสายลับอย่างมอสซาดเนี่ยมาเยอะแยะเลยมาสังเกตดูตารางชีวิตของเฮียไอคแมนผู้นี้เอ่ยจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยทัวรแล้วว่าเฮียไอคแมนเนี่ยมักจะเดินทางอะไรไปยังไงวันไหนบ้างนะครับผม อย่างเช่นว่าไอคแมนเนี่ยมักจะกลับมาจากที่ทํางานโดยการใช้รถเมย์ตอนเย็นเวลานี้เวลานี้เนี่ยเขาก็ไปดักอยู่ตรงนั้นเป๊ะเลยนะครับที่พอไอคแมนได้ลงมาจากรถเมย์เนี่ยไอสายลับขององค์การมอสซาดนะครับก็ไปกระตุกแขนเนี่ยไอคแมนมาลากขึ้นรถหลังจากน,นั้นก็เอาไปปู้ยี่ปู้ยำอยู่ในแบบฐานทับลับอะไรของเขาเลยนะครับคือให้เพื่อนๆน,นึกภาพแบบหนังไทยตอนฉากไทยๆาย,ท,ายที่แบบตัวร้ายจะจับตัวเอกมาขังอยู่ในโกดังอะไรประมาณนั้นะฉากแบบนั้นเลยนะครับก็จับมาแล้วก็มาแบบ เค้นความจริงจากเฮียไอคแมนได้หมดว่าแกรู้ความลับไปเลยมาบัางแกทําอะไรมาบ้างนะครับให้เขาสารภาพกันไปหมดเลยทีเดียวซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าหากไอ้องการมอสซาดเนี่ยเขาจะกดปุ่มชัดดาวเฮียไอคแมนตอนนั้นเลยก็ได้นะครับผมแต่นี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าาการที่เขาไม่ได้กดปุ่มชัดดาวเฮียไอคแมนไปตอนนั้นเนี่ย <S <S เพราะหนึ่ง <S <S เขากลัวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรหรือเปล่าเพราะแบบ เอที่ที่เขาได้ไปลงมือเนี่ยมันก็คืออาร์เจนตินาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้มีการตกลงอะไรกับรัฐบาลมาก่อนแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวคนของอิสราเอลนะจะส่งคนไปจับตัวไอคแมนอะไรแบบนี้มาคือแบบอยู่ๆก็ดุ่มๆเข้าไปทําเรื่องปุ่งๆในประเทศอาร์เจนตินาเขาก็เลยอาจจะคิดว่าเดี๋ยว,วมันจะเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่าก็เลยอับไม่กดปุ่มจัดดาวไอคแมนในประเทศนั้นละกันหรือว่า2นะครับก็คือทางอิสราเอลเนี่ยตั้งใจจะนําตัวเฮียไอคแมนเนี่ย กลับไปเพื่อเป็นเหมือนกับไก่ที่เอาไว้เชื่อให้ลิงมันดูนะครับก็คือเขาเนี่ยจะเอาตัวเฮียไอคแมนซึ่งเป็นเหมือนนาซีเก่าไปขึ้นศาลแล้วก็ประกาศให้กับชาวโลกรู้ว่านาซีมชั่วร้ายอะไรกันแบบนี้นะครับผมแต่ทว่าไอการจะนําเอาเฮียไอคแมนกลับไปยังอิสราเอลได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยนะครับเพราะต้องอย่าลืมทั้งว่า1ไอสายลับมอสซาดที่ได้เข้าไปทําภารกิจอย่างอาร์เจนตินาเนี่ย มันไม่ได้มีการแจ้งอะไรให้กับรัฐบาลอาร์เจนตินาทราบก่อนเลยนะครับก็อ,อยู่ก็บุกเข้าไปทําตามอําเภอใจดังนั้นเองทางการมอสซาดเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องมีแผนการในการนําตัวเฮียไอคแมนเนกลับมายัางอิสราเอลแบบลับๆเนียนๆครับโดยแผนการที่ว่านี่ก็คือพวกเขาเนี่ย ก็จะมีตัวยาเมาชนิดหนึ่งนะ่ะที่ก็เหมือนกับว่าไอ้ตัวยาเมาชนิดนั้นเนี่ยจะถูกผลิตโดยพวกคนที่เคยโดนนาซีเนี่ยลุมทําร้ายลุมแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรกันมาก่อนนี่ยนะครับเขาก็เลยมีความแบบเกลียดชังกันอย่างมากนั่นแหละก็ผลิตไอ้ตัวยานี้มานะครับ <S <S เพื่อจะเอาไปใช้กับตัวเฮียไอคแมนครับโดยว่ากันว่าไอ้ผลของตัวยาเนี่ยมันก็จะทําให้เฮียไอคแมนนะครับเหมือนกับมึนๆเมาๆมมมไม่ได้สติแต่ก็ยังเดินได้อยู่นะครับที่พอหลังจากเขาโดนจิ้มยาเสร็จแล้วใช่ไหมทางมอสซาดเนี่ย ก็จะนาเอาตัวเฮไอคแมนนะครับไปเปลี่ยนเสื้อเลยไปเปลี่ยนให้ก็เหมือนกับนักบินในสายการบินของอิสราเอลอะไรแบบนี้หลังจากนั้นก็ล่าเขาไปที่สนามบินที่เดินเป๋ไป,ไป,ไปพยุงไปนะครับแล้วก็ไปบอกกับพวกพนักงานสนามบินที่เป็นชาวอาิ์เนีินาว,ว่าอ้อไอผู้บ่าวคนนี้นที่มันได้เมาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นนักบินของอิสราเอลคนหนึ่งเนี่ยแหละแล้วมันดื่มหนักมันเมาเสียสติอะไรไปเราเนี่ยก็เลยจะนําเอาเขากลับไปยังชาติอิสราเอลอะไรประมาณนั้นหน่อยซึ่งนั่นแหละครับเมื่อไอพวกคนที่สนามบินเห็นว่าเออ มันก็เป็นคนอิสราเอลมันก็จะบินกลับไปยังอิสราเอลก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยเขาก็เลยได้ปล่อยให้บินไปเลยนะครับผมและนั่นแหละเฮียไอคแมนนะครับก็เลยได้ถูกลากตัวไปยังถึงศารที่อิสราเอลเลยนะครับผมที่เมือ่อพอไปถึงเนี่ยมันก็จะมีการกักขังอะไรเฮียไอคแมนเอาไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะเพื่อจะรอการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเนี่ยอิสราเอล ได้จับคนร้ายที่เคยเป็นอริของชาติมาได้แล้วและพวกเราก็ำลังจะมีพิธ,ธีการไตรสวนแบบถ่ายทอดสดโชว์กันเลยทีเดียวนะครับกพราคืออย่างที่บอกแล้วครับว่าเชือดอก่ให้ลิงดูนะครับผมจนสุดท้ายเฮียไอคแมนก็ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้วก็ประหงประหารอะไรกันไปนะครับผมและอย่างที่บอกครับว่าด้วยความที่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประกาศให้คนทั่วโลกได้รับรู้นะคนทั่วโลกเนี่ยก็เลยได้รู้ถึงการมีอยู่ขององ,องค์การมอสซาดหรือว่า หน่วยงานข่าวกรองรับของอิสราเอลได้อย่างแท้ทรูเลยนะครับผมที่เดี๋ยวหลังจากนั้นมาเนี่ยทางหน่วยงานข่าวกรองรับของอิสราเอลนะครับก็จะมีการลอบสังหารคนเป็นว่าเล่นเป็นผักเป็นปลากันอีกเลยที่ถึงแม้ว่าทางหน่วยงานจะไม่ได้ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะครับแต่ชาวโลกพอเขามองตากันแล้วเขาก็แบบเออรู้ละว่าใครเป็นคนทํานะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องการลอบสังหารเท่านั้นนะที่มันได้ทําให้องค์การนี้เนี่ยเขาได้โด่งดังเพราะว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยว่าหน่วยงานมอสซาดเนี่ยเขามักจะทําก็คือเขานะครับจะมีวิธีการไปเกลี้ยกล่อมคนเก่งๆต่างๆของโลกเนี่ยให้กลายมาเป็นพวกของเขาด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นเหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อดังเลยก็คือองค์การมอสซาดเนี่ยได้ไปดึงเอาชายคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชายซึ่งอันตรายของยุโรปเนี่ย ให้มาเป็นพักพวกของมอสซาดด้วยนะครับผมซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็มีนามว่าออโตสกอตซีนีหรือว่าอดีตหมาป่าแห่งพักนาซีเยอรมันนะครับผมที่โดยประวัติคร่าวๆของชายผู้นี้เนี่ยเขาก็คือไอเอออตโตเนี่ยเขาก็เป็นชาวออสเตรียครับที่ก็ได้เกิดมาในเดือนมิถุนายนของปี1908พร้อมกับไหวพริบที่หลักแหลมแล้วก็สติป,ปัญญาต่างๆแบบหาตัวจับได้ยากมากเลยนะครับ นั่นเองนะครับมันก็คงจะไม่แปลกเลยถ้าหากแอดบอกว่าเขาเนี่ยได้เรียนจบจากสาขาวิศวกรรมมาเลยทีเดียวนอกจากนั้นเองอีกสิ่งหนึ่งที่เขาได้มาจากมหาลัยในยุคนั้นนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ชายชาตรีในยุคนั้นเนี่ยไฟหาด้วยนั่นก็คือรอยแผลเป็นรอยใหญ่ที่ได้อยู่บนหน้าของเขาไงครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เกิดมาจากกิจกรรมโหดๆอันนึงที่พวกเยอรมันกับออสเตรียในยุคนั้นเนี่ยเขาชอบทํากันในมหาลัยนะก็คือการกินเหล้าเมาเบียเสร็จแล้วก็ดวลดาบกัน,นครับ ซึ่งไอ้ดวลดาบของพวกนาซีเยอรมันเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนกับพวกที่ดวลดาบในโอลิมปิกแบบฝรั่งดวลดาบเล็กๆงามๆม,มีใส่เครื่องป้องกันแล้วก็ดาบจิ้มๆกันบนเวทีนะแต่ว่ามันจะเป็นดาบใหญ่อันเครื่องเลยครับแล้วก็มาดวลกันแบบไม่มีเครื่องป้องกันด้วยซึ่งมันจะมีกฎอยู่ว่าผู้เล่นนะครับจะต้องใช้ดาบของตัวเองในการปัดป้องของดาบศัตรูไม่ให้เข้ามาโดนหน้าตัวเองครับแต่ถา่าห้ามเอี้ยวตัวหลบเด็ดขาดคือถ้าปัดป้องดาบไม่ได้ก็นั่นแหละครับหน้าก็โดนซวบไป นี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้นักศึกษาชาวเยอรมันกับชาวออสเตรียที่ไปเข้ามหาลาัยส่วนใหญ่นะครับพอจบมาเนี่ยก็มักจะมีแผลเป็นบนหน้ากันเป็นรอยยาเวเหยียดกันว่าเล่นเลยซึ่งว่ากันว่ามันก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาของชายทั้งหลายแหละแล้วก็สาวๆในยุคนั้นด้วยนะจนว่ากันว่ามันกลายเป็นเอกลักษณ์ของเหล่านาซีไปเลยแหละที่ว่าคนไหนจะดูห้าวเป้งเนี่ยต้องมีรอยแผลเป็นบนหน้าครับ ที่มันก็จะเป็นเหตุผลสําหรับพวกตัวร้ายในการ์ตูนนะครับที่เรามักจะเห็นว่าเขาเนี่ยจะมีรอยบาดแผลอันใหญ่บนหน้าซึ่งนั่นแหละครับด้วยความที่นาซีมันถูกมองว่าเป็นตัวร้ายของสงครามไงพอจบจากสงครามแล้วคนมาสร้างการ์ตูนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับคนเนี่ยก็จะมักวาดรอยแผลเป็นบนหน้าตัวการ์ตูนทําให้สืบทอดกันเป็นธรรมเนียมเลยว่าตัวร้ายเนี่ยต้องมีแผลเป็นบนหน้า เอาเป็นว่านั่นแหละครับก็คือประวัติข้าวๆของบักออตโตฮะที่หลังจากที่เขาขอสมัครเข้าร่วมกับกองทัพนาสีเรียบร้อยแล้วนะครับนาสีก็รับเอาไว้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยก็คือห้ามไปบแบบนี้ไม่รับไว้ก็แย่แล้วใช่ไหมซึ่ง เมื่อรับได้ไม่นานนะครับต่อมาเนี่ยมันก็ได้เกิดสงครามโลกขึ้นครับแลวออตโต้นี่ก็แบบหว,ย,วยมาแล้วเวลาที่เขาจะได้โชว์ฝีมือตัวเองออตโต้นะครับก็เลยได้ขอยื่นเรื่องเขาเป็นทหารอากาศสําหรับนาซีเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยชอบขับเครื่องบินมากแต่ทว่าก็โดนปฏิเสธมาครับที่ก็ไม่ใช่ว่าออตโต้แกไม่ได้มีความสามารถอะไรนะแต่เป็นเพราะว่าตัวเฮียแกน่ะใหญ่ไปครับและประเด็นคือไอ้เครื่องบินของเยอรมันในยุคนั้นเนี่ยมันไม่สามารถปรับเก้าอี้ได้ไงเฮียแกพอเขาไปขับเครื่องบินนะครับมันก็ขาติด คือตัวใหญ่ไปมันก็มีข้อเสียนะนั่นเองแหะครับมันก็เลยทด้ทำให้บักออโต้ของเรานะครับต้องย้ายกรมไปสมัครสังกัดอื่นแทนที่เขาจะเลือกเป็นอะไรโหดๆอย่างกองทหารในหน่วย SS เอสเยอรมันนะครับที่มันจะมีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกองทัพทหารส่วนพระองค์ของบักฮิตเลอร์ไอห,หน่วดจิมหรือเรียกง่ายๆก็คือไปเป็นบริการของผู้นําสูงสุดนั่นแหละ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าสมัครเข้ามาแล้วเขาจะเข้าได้เลยนะครับบก Auto, ักออตโตเนี่ยก็จะต้องพิสูจน์ความสามารถของตนเองก่อนแต่ถว่าเขาก็ทําได้ครับก็ทําไปทํามาแล้วก็เลื่อนยศเลื่อนขั้นอะไรเยอะแยะจนในที่สุดฝีมือเขาเนี่ยก็ไปถูกตาต้องใจกับไอ้หนวดจิมฮิตเลอร์นะครับและไอ้หนวดจิมเนี่ยมันก็ได้มอบหมายหน้าที่สําคัญต่างๆให้เขามากมายเลยอย่างเช่นงานครั้งหนึ่งที่เกือบจะทําให้บักออตโตนะครับได้ฆ่าคนโหสลัดรัสเซียไปแล้วก็4ล้านคนครับซึ่งเนื้อเรื่องของภารกิจในตอนนี้นะครับ บากออตโตแกเนี่ยจะต้องถูกส่งไปยังประตูน้ําของเมืองมอสโกครับเพื่อที่จะไปเปิดประตูน้ําออกแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันไหลมาท่วมคนในเมืองให้ตายกันเป็นว่าเล่นเลยครับทีิทว่าทําได้นะครับมันก็จะสามารถฆ่าคนได้ประมาณ4ล้านคนเลยแต่ทว่ารอบนี้มิชชั่นแกเฟลครับเพราะว่าระหว่างที่ฮีออตโตแกจะมุ่งหน้าไปประตูน้ําเนี่ยมันดันมีอะไรลอยมาจากฟากฟ้ามาฟาดหัวแกดังปากสลบไปก่อนครับ แล้วไอ้ผลการกระทบนี้เนี่ยมันก็รุนแรงด้วยขณะที่ทําให้บักออตโต้นะครับต้องโดนถอดถอนจากกองแนวหน้าทหารกองนี้เพื่อไปรักษาตัวเลยที่ก็ทําให้ออตโต้หงุดหงิดมากนะครับว่าแบบเวลาสงครามแบบนี้ข้าจะมานั่งรักษาตัวอยู่ข้าไม่ได้โชว์ฝีมือห้าเป้งอะไรของข้าเลยเลยแต่ทว่าเขาก็ยอมรับในความซุ่มซ่ามของตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณในการบาดเจ็บของเขาครั้งนี้เนี่ยแหละที่มันก็ทําให้ออตโต้นะครับได้มีเวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ศึกษาเรื่องที่เขาสนใจมากขึ้นครับ นั่นก็คือศึกษาเรื่องของสงครามคอมมานโดหรือว่าปฏิบัติการหน่วยรบพิเศษอน,นันเองที่เรียกง่ายๆก็คือมันจะเป็นการฝึกฝนเทคนิคต่างๆในการใช้สติปัญญาเข้าไปบุกผู้ต่อสู้แทนที่จะดุมๆ้าไปบวกกันเลยนะครับเอาเป็นว่าออตโตนะครับก็ได้นั่งศึกษาเรื่องนี้อยู่นานมากมายแล้วก็ได้เขียนทฤษฎีของเขาขึ้นมาเยอะแยะเลยครับที่พอเมื่อเขาหายป่วยเสร็จนะบากออตโตนะครับก็นาทฤษฎีที่เขาเขียนเนี่ยเขาไปนําเสนอกับนายทหารกองพันในเลของเขานะครับ แล้วเหตุหลักๆห,หลังจากที่ได้เห็นแผนการของออตโตนะครับกเกิดการชอบใจเลยครับนำออตโตนะครับเลื่อนขั้นเข้าไปสู่ผู้นำหน่วยคอมมานโดเลยซึ่งมันก็จะนํามาซึ่งภารกิจอันหลากหลายที่หนุกหนานสำหรับเฮออตโตแกนะครับ อย่างเช่นการบุกเข้าไปช่วยตัวประกันที่สําคัญอย่างหนึ่งอย่างเบเนโตมุสโสลินีของอิตาลีนะครับหนึ่งในเพื่อนสนิทของฮิตเลอร์หน่วยจิมที่ตอนนั้นเบเนโตแกเนี่ยดันทาพลาดครับถูกจับตัวที่เกาะซิซิลีซะก่อนซึ่งนาซีฮิตเลอร์นะครับเขาก็รู้ดีว่าไอ้มุสโสลินีเนี่ยมันเป็นตัวหมากสําคัญครับที่ถ้าหากโดนจับเอาไปฆ่าหรือปู้ยี่ปู้ยำได้เนี่ยอำนาจของอิตาลีนะครับก็จะสั่นคลอนแล้วก็กระทบมาถึงอํานาจของเยอรมันครับดังนั้นเองฝั่งนาซีเยอรมันนะครับก็จําเป็นที่จะต้องช่วยเบุ ออกมาให้ได้ครับแต่ถ้าว่าไอพวกอิตาลีที่มันจับมุสโสลินีไปเนี่ยเขาก็รู้สิว่ามันเป็นตัวสําคัญก็ต้องพยายามโยกย้ายมุสโสลินีเนี่ยให้อิตาลีมันหาไม่เจอนะครับโดยการโยกย้ายบักมุสโอนะครับขึ้นเหนือล่องใต้อิตาลีแบบไม่ซ้ําวันเลยเพื่อที่ให้นาซีมันจะหาไม่เจอนะครับซึ่งนาซีเองเนี่ยเขาก็มีวิธีการแก้เกมครับก็คือส่งคนที่มีไหวพริบอย่างบักออตโตนี่แหละเข้าไปช่วยตัวประกรันออกมา ซึ่งไอคนที่เลือกบักออตโตไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ใครอื่นใดด้วยแต่เป็นไอหนวดจิมฮิตเลอร์ครับผู้นําสูงสุดมาเลือกโดยตรงเลยแสดงว่าฮิตเลอร์เนเขาไว้ใจบักออตโตมากนะที่เมื่อออตโตได้รับหน้าที่มาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เขาต้องทําเลยก็คือค้นหาก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยไอทหารอิตาลีมันเอามุโสโซลินีไปซ่อนไว้ที่ไหนที่เอาจริงๆวิธีมันก็ไม่ยากครับคือออตโตเนี่ยก็ไปสืบมาจนกระทั่งรู้ว่ามีใครรู้บ้างว่ามุโสโซลินีมันอยู่ที่ไหนนะ พอรู้จะแล้วใช่ไหมครับก็เข้าไปหาคนนั้นหลังจากนั้นนะครับก็เอาตังเนี่ยฟาดมันปุ้งเลยเป็นเงินฟ้อนใหญ่ๆครับแล้วความลับเนี่ยมันก็หลุดออกมาจากปากคนนั้นหมดซึ่งเอาจริงๆชาติอิตาลีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากชาติสารคันเท่าไหร่นะพอมีตังฟาดปุ๊บเนี่ยความลับก็หลุดออกมาหมดเลยซึ่งความลับที่หลุดออกมามันก็มีอยู่ว่าตอนนี้นะ่ะบักมุโสโซลินีได้ถูกนําตัวไปกักขังอยู่บนโรงแรมแห่งหนึ่งนะเทือกเขาสูงของทิวเขาแอลครับ ที่ไอ้เทือกเขานเนี้ยมันจะอยู่ประมาณช่วงตอนเหนือของอิตาลีนะครับซึ่งเมื่อเขารู้เสร็จแล้วก็ทํำยังไงล่ะก็ต้องตามไปล่าช่วยตัวประกันออกมาใช่ไหมครับแต่มันติดอยู่ที่ว่าการที่จะไปโรงแรมบนภูเขานั่นนะครับมันจะต้องเดินทางขึ้นไปโดยใช้เท้าหรือไม่ก็จะเป็นกระเช้าแบบพานักท่องเที่ยวขึ้นไปเอื่อยๆนะครับซึ่งถ้าหากใช้2วิธีนี้ขึ้นไปเนี่ยไม่รอดแน่ด้วยความเอื่อยแบบนี้ไอ้ทหารข้างบนมันก็จะเห็นก่อนแล้วก็จะสอยร่วงได้ ดังนั้นนะครับบักออโตของเราเนี่ยก็เลยลองคิดว่าจะมีแผนการอะไรมั่งที่จะไปแบบทหารพวกนี้ไม่รู้ตัวนะครับเขาก็เลยได้ปิ๊งป่องกันมานิดหนึ่งว่าถ้าเราขึ้นไปจากใต้ไม่ได้ก็ลงมาจากที่สูงเลยสิต้อนเลคือใช้เครื่องบินครับแต่ถ้าว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเสียงจะไม่เวลาบินที่ถ้าบินไปดุยดุยเนี่ยคนข้างล่างต้องรู้แน่บักออโตนะครับแกก็เลยไปหาเบื้องบนเลยครับบอก เบ,บื้องบนข้าพระเจ้าจะไปปฏิบัติภารกิจนี้เนี่ยขอไอเทมพิเศษหน่อยอน,นั่นก็คือเครื่องบินแบบเก็บเสียงประมาณ10บเครื่องครับเพื่อที่จะเอาไปบินช่วยมูโซลินีนี่นแหละซึ่งเบื้องบนก็ไม่เกี่ยงนะครับแต่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจว่าเฮียแกบินได้ยังไงตอนนี้เครื่องบินมันปรับปรุงให้เฮียแกยัดขาเข้าไปได้แล้วหรือเอาเป็นว่าในที่สุดเบื้องบนก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็จัดแจงมอบไอเทมเครื่องบินให้เฮียแกสิบลำครับพร้อมกับกองทหารอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะบินไปเหนือเทือกเขาแอแล้วก็ลอนลงมา ซึ่งมันก็เงียบมากจริงๆครับขณะที่ว่าเครื่องบินลงจอดแล้วเนี่ยทหารอิตาลีกว่า200นายที่อยู่บนนั้นนะครับยังไม่รู้ตัวเลยครับซึ่งด้วยการที่บุกมาแบบฉับไวแล้วก็เงียบแบบนี้เองมันก็เลยได้ทำให้ทหารอิตาลีนะครับตกกระจายฮะตกกระจายจนก,กระทั่งยอมจำนนปล่อยมสโซลีนีนะให้กับบักออตโตได้อย่างไม่ต้องเสียกระสุนอะไรเลยทำให้ภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจที่เสร็จสิ้นโดยที่ไม่มีการนองเลือดเลยครับแล้วก็ได้สร้างชื่อครั้งใหญ่ให้กับบักออตโตอย,อย่างมากมาย ที่เอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีอะไรแหม่งแม่งอยู่นะเพราะว่าถ้าหากทหารอิตาลีจะต่อกรจริงๆกับกลุ่มคนที่ได้เอาเครื่องบินบินลงมานะก็น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าฝ่ายทหารอิตาลีตอนนั้นเนี่ยมันมีอยู่200กว่านายนะครับอีกเครื่องบินที่บินลงมาแค่10กว่านายเนี่ยเอาปืนสอยมันก็ล่วงแล้ว แต่ว่ากันว่าความสําเร็จในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ฝ่ายทหารอิตาลีเยมันเป็นใจด้วยครับเพราะว่าก็ยังมีชาวอิตาลีบางส่วนนะครับที่ยังปลื้มใจกับเพียรมุโสโซลินีแกอยู่แล้วก็พยายามจะแบบช่วยให้รอดนั่นแหละสังเกตได้จากตอนภาพถ่ายที่เขาได้ไปช่วยมุโสโซลินีมานะครับก็ไปถ่ายคู่กับทหารอิตาลีใช่ไหมแล้วอิทาหานอิตาลีมันก็น้ายิ้มแฉ่งไม่เหมือนกับคนที่แบบโดนแย่งตัวประกันไปได้เลย นั่นแหละครับบักออตโตนะครับก็เลยได้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้สําเร็จเป็นครั้งแรกครับแล้วเมื่อเขาปฏิบัติภารกิจนี้สําเร็จเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องได้รับการเลื่อนยศเลื่อนขั้นกันแบบพรวด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 ไม่พพรวดพรวดพรวดมันเลื่อนลงเลื่อนแบบขึ้น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 เลยครับแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์อัศวินมาเป็นการตอบแทนด้วยทําให้หลังจากนั้นมานะครับบักออตโตเนี่ยก็ได้รับหน้าที่ทําภารกิจโหอีกหลายอย่างเลยครับจนกระทั่งในที่สุดเขาได้รับฉายาว่าชายที่อันตรายที่สุุดของยโรรปคับ อย่างเช่นการไปทําให้ผู้สําเร็จราชการของฮังการีนะครับแกยอมลาออกครับคือ,อวิธีการนี่ง่ายมากก็ขับรถไปบ้านเมืองเขาใช่ไหมแล้วก็ไปลักพาตัวลูกชายเขามาครับบอกว่าเองจะยอมลาออกไหม นั่นแหละครับพ่อโดนลากลูกไปก็ต้องยอมสิครับหรือว่าจะเป็นภารกิจอันสูงส่งอย่างเช่นการเข้าไปพยายามสังหาร3ผู้นําของฝ่ายพันธมิตรในรวดเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีรูสเวล์แห่งอเมริกาหรือว่าเชอร์ชิลแห่ง the great britain และสตาลินแห่งโซเวียตครับ ซึ่งไอสตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวพ่อของสงครามโลกเลยนะครับที่จะาหาักกําจัดได้แล้วก็หูไม่รู้ว่าโลกเราปัจจุบันจะเป็นยังไงแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่เขากําจัดไม่ได้ภารกิจนี้เนี่ยบักออโต้ของเราทําไม่สําเร็จนะครับแต่ก็เอาเป็นว่ามันก็มีบ้างที่ไม่สําเร็จแต่ส่วนใหญ่มันก็จะสําเร็จนะครับมันก็เลยทําให้ฉายาชายที่อันตรายที่สุดของยุโรปบักออโต้นะครับมันได้แพร่กระจายไปขนาดที่ว่ามีผู้นําหลายๆคนนี่กลัวเลย คือมันเคยมีเรื่องเล่านะครับว่าหนึ่งในผู้นําของฝ่ายศัตรูในตอนนั้นเนี่ยเขาถึงกับต้องเลิกการจัดงานฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวเขาเลยครับแล้วก็ไปฉลองกับเหล่าทหารบริการแทนเพราะว่าเขาได้ข่าวว่าบักออตโตนะครับจะมาสังหารเขาในวันคริสต์มาสนั้นครับ คิดดูสิว่าชื่อเสียงเรียงนามเพรามันจะน่ากลัวขนาดไหนแค่ได้ยินชื่อนี้ก็หำหดกันแล้วหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจสุดท้ายก่อนที่สงครามโลกจะจบลงนะครับที่มันก็ทำให้บักออตโตของเราเนี่ยได้มีชื่อเสียงมากเช่นกันนั่นก็คือแผนการป่วงไยพันธมิตรจากภายในครับ โดยแผนการนี้เนี่ยจะมีอยู่ว่าบักออตโตของเรานะครับเขาก็จะนํากองกําลังเขาไปบุกในฝ่ายพันธมิตรแบบไม่ต้องใช้อาวุธปืนกันเลยคือว่าใช้แค่เครื่องแบบของเหล่าทหารอเมริกันที่เขาไปขโมยมาตัวนั้นเอง หลังจากนั้นนะครับก็มาจัดแจงแจให้กับเหล่าทหารนาซีครับปลอมตัวเข้าไปยังฝ่ายพันธมิตรที่เมื่อเข้าไปถึงข้างในนะก็ไปปล่อยข่าวลือมากมายที่เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างแหละทาให้ฝ่ายพันธมิตรนะครับสับสนครับ,สบเสร็จนี่ฝ่ายพันธมิตรก็กลัวพวกเดียวกันเองคือกลัวว่าไอกองพันธุ์มันจะเป็นกองพันธุ์ของสายลับอะไรแบบนี้หรือเปล่าจนกระทั่งเกิดการลั่นกระสุนใส่กันเองแล้วก็มีคนตายกันอย่างเยอะแยะเลยนะครับเป็นไงฮะบักออโต้ของเราแสบไหม แต่ทว่าวเรื่องราวของบักออตโตนะครับมันก็ต้องได้ามาสะดุดลงครั้งแรกเนื่องจากว่าในวันที่30เดือนเมษายนของปีคื LLC, อศตวักราชที่1945นะครับไอ้หนวดจิมฮิตเลอร์ของเราเนี่ยมันก็ได้ทําการฆ่าตัวตายที่ก็ทําให้นาซีเยอรมันเนี่ยแพ้สงครามไปครับนาซีเยอรมันที่บักออตโตอยู่เนี่ยก็เลยต้องกระจัดกระจายแหกแห้งไม่เป็นที่เลยครับแต่ทว่าวเรื่องราวของบักออตโตเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้จริงๆแล้วนะครับเรื่องราวาการจบสงครามนี้เนี่ยมันกลับเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในชีวิตส,สนุกๆของชาายผู้้นีม ว่าที่เรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงก่อนไปฟังต่อนะครับถ้าหากใครชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์รากๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและถ้าจะสนับสนุนแอดเนี่ยก็อย่าลืมไปซอสติกเกเอฟแอนด์เดลี y ด้วยด้อจะได้มีค่านมค่าน้ำกินขอแห้งเลยเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็มาฟังต่อกันเลยดีกว่า ซึ่งหลังจากที่สงครามโลกได้จบไปและนาซีเยอรมันได้แพ้ไปอย่างราบคาบนะครับมันก็ต้องถึงเวลาชำระแค้นชำระอาชญากรสงครามใช่ไหมที่ตอนนั้นนะครับก็มีเหล่าอดีตทหารน,นาซีต่างๆมากมายในถูกจับกุมไปขึ้นสารตัดสินคดีความสงครามกันมากมายครับรวมถึงบักออตโต้ด้วยที่เขายอมนําตัวเองนไปมอบตัว และสารก็พยายามจะเร่งงานความผิดกับเรื่องที่เขาได้ทํามาอย่างเช่นเรื่องการปลอมตัวโดวยการใส่เสื้อฐานอเมริกาลแล้วบุกเข้าไปป่วดในค่ายนั่นแหละเพราะว่าไอการกระทําแบบนี้นะครับมันจะเป็นการขัดต่อก,กฎสงครามครับคือสงครามเนี่ยมันก็จะให้รบกันซึ่งซึ่งหน้าแบบลูกผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าไอการปลอมตัวเข้ามาแบบนี้มันเรียกว่าใส่สูตรโกงว่างันเถอะ บักออตโต้นะครับก็เกือบจะซวยเพราะเรื่องนี้แลลวครับแต่ทว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งมาช่วยบักออตโต้ไว้ก่อนก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ทหารนาซีอย่างเดียวที่ได้ปลอมตัวเข้าไปในฝ่ายพันธมิตรนะแต่ฝ่ายพันธมิตรเองนะครับก็มีความร้ายเหมือนกันก็คือเคยมีคนของฝ่ายพันธมิตรเนี่ยได้ปลอมตัวเข้าไปยังฝ่ายนาซีครับซึ่งชายคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นชายอังกฤษที่เขาจะได้รับฉาย,ยาว่าเป็น0 0 7แห่งฝ่ายพันธมิตรนะครับ ก็ออกมาบอกตัวกับสารว่าเออสารที่เคารพรักครับผมผมก็เคยทําอะไรแบบนั้นเหมือนกันซึ่งเมื่อสารได้ยินแบบนั้นนะครับเขาอุทานขึ้นมาเลยว่าอีแม่งืดึดสารไม่รู้จะทํายังไงไปต่อเลยเพราะว่าคนของตัวเขาเองก็ทําเหมือนกันครับสารที่เคารพรักก็เลยแบบเออออโต้สารว่าไอ้คดีเรื่องการปลอบตัวมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ชิวๆิว,วใครๆก็ทํากันนะเอาเปา็นว่าจบจบคดีนี้ไปแล้วกันสารก็อายนะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องจะจบนะครับเพราะว่าคดีนี้หมดไปแล้วเนี่ยแต่บักออตโต้ก็ยังมีคดีเยอะแยะครับเพราะว่าเขาได้ไปฆ่าคนมามากมายใช่ไหมก็มีคนอีกหลากหลายประเทศเลยครับมาฟ้องจะเอาความเขาออตโต้นะครับก็เลยต้องถูกกักตัวในคุกเพื่อจะรอศาลตัดสินคดีความอื่นๆต่อไปครับที่ก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังโดนควบคุมตัวแล้วก็เดินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับยู่ๆเนี่ย มันก็มีพลทหารชั้นสูงของฝ่ายอเมริกันนะครับเดินมาบอกกับผู้คุมคุกว่าเอิมเราจะขอตัวออตโตไปนะเพราะว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยขอตัวไปซึ่งไอ้ผู้คุมพอดีดมาอย่างนั้นนะครับก็ปล่อยตัวออตโตไปอย่างดื้อครับและถ้าหากเพื่อนๆพ,พอจะเดาเรื่องนี้ออกนะครับก็น่าจะรู้ว่าไอ้ผู้พันชั้นสูงอเมริกานะั่นจริงๆแล้วนะครับมันก็คือหนึ่งในสายลับที่ปลอมตัวมาเพื่อช่วยบักออตโตครับคือก็เป็นฝ่ายนาซีเก่าเองเนี่ยแหละที่ก็ไปแอบเอาเสื้อของทหารอเมริกาเนี่ยมาใส่แล้วครับแล ออโต้นะครับก็เลยได้ถูกช่วยออกมาแล้วก็รอดออกจากคุกค่ายไปเป็นฟรีแมนคนอิสระครับที่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีข่าวหรืออีกที่ไม่รู้ว่าจริงหรือโมนะ คือออตโตเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทหารอเมริกาอยู่แล้วเพราะาไอ้เครื่องแบบอะไรที่พวกเพื่อนนาซีเขาไปได้มาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากการที่ทหารอเมริกาเนี่ยแหละได้ส่งเครื่องแบบมาให้ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เอาเป็นว่าหลังจากชายที่ได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดในยุโรปได้หนีออกมาได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆเราคงจะคิดว่าหุยบ้านเมืองนี้จะต้องปั่นป่วนแน่เขาจะต้องมีการออกการตามล่าหากาหันในวันเลยใช่ไหมครับ แต่ไม่พอหนีมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครสนใจบักออตโต้แลวก็ช่างมัดปล่อยมันไป ก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขานะครับกำลังยุ่งอยู่กับการฟื้นฟูบ้านเมืองหลังสงครามอะไรหรือเปล่าแต่นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้บักออตโต้ของเรานะครับสามารถเดินทางเที่ยวเล่นในยุโรปได้อย่างสบายใจเฉยเลยคือเดินทางไปปารีสไปโรมา่าไปมาดริดอะไรได้แบบสบายใจเฉยแบบที่ไม่มีใครสนใจเันเลยนะครับและต่อมาเนี่ยรายชื่อของบักออตโต้นะครับก็ถูกลบออกจากแบล็คลิสของคนที่เคยเป็นนาซีด้วย ทำให้ในตอนนี้นะครับออตโตเนี่ยสามารถทำอะไรได้แบบปกติเป็นคนไร้มนทินแล้วครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้มาปักหลักอยู่ที่สเปนแล้วก็มาเปิดบริษัทส่งออกนำเข้าแล้วก็ก่กอธุรกิจรวยขึ้นเป็นมหาศาลด้วยแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่จบครับเพราะว่ากันว่าไอ้เบื้องหลังของบริษัทที่บักออตโตได้เปิดขึ้นมานะมันไม่ได้สร้างมาเพื่อหาเงินอย่างเดียวนะครับแต่เขาได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง ก็คือแอบส่งออกนาซีเก่าที่กำลังถูกตามไล่ล่าอยู่ครับให้หนีไปยังอเมริกาใต้โดยอาศัยเรือส่งสินค้าเขาเองนี่แหละที่ก็ว่ากันว่าตลอดเวลาที่เขาได้เปิดบริษัทนี้มานะครับเรือของบักออตโตเนี่ยก็ได้ช่วยเหล่านาซีเก่าไปประมาณ600-900นายเลยทีเดียว โดยชื่อของบริษัทบักออตโตนะครับมันก็ค่อนข้างจะแบบแม่งๆอยู่แล้วนะก็คือดิชปีนาเป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่าแมงมุม um นะครับหมายถึงไอ้แมงมุมที่คอยชักใจช่วยเหลือเพื่อนนาซีอยู่นั่นเองนั่นแหละซึ่งถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะครับมันจะไม่มีหลักฐานอะไรมากว่าออตโตได้ช่วยนาซีอะไรจริงๆหรือเปล่าแต่ทว่ามันก็มีหลักฐานนะครับว่าบักออตโตเนี่ยแกมีความสัมพันธ์อันดีงามกับหนึ่งในประเทศของอเมริกาใต้เลย นั่นก็คือประเทศอาร์เจนตีน่าครับที่ก็สนิทแบบว่าไปจับเมียของท่านประธานอธิบด,ดีนะครับมาโอบอจมากันเลยทีเดียวคือเรื่องเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าถึงแม้ว่าบักออโตนะครับแกจะผันตัวจากพวกสายลับมาเป็นนักธุรกิจแล้วนะแต่ว,ว่าลึกๆแล้วนะครับแกก็ยังมีความชอบเล่นเป็นสายลับอยู่ไง ก็เลยทำให้ช่วงหนึ่งนะครับบักออตโตได้ผันตัวไปทำงานเป็นบริกาให้กับเมียของประธานาธิบดีของอาร์เจนตินาครับที่มีชื่อว่าอีวาหรือรู้จักกันในนามของเอวิต้าเปรองนั่นเองนะครับหญิงที่ใครบางคนก็บอกว่าเธอนเนี่ยเป็นแม่พระแห่งอาร์เจนตินาครับแต่บางคนก็บอกว่าเธอเป็นกระรีแห่งอาร์เจนตินาเลยเพราะว่าแม่เอวิต้านะครับเธอจะขึ้นชื่อเรื่องการใช้หูของเธอฮนะในการเกี่ยวผู้ชายแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจากนักแสดงธรรมดาจนกลายเป็นผู้นำประเทศชาตินี่แหละที่ก็ไม่น่าแปลกใจว่าถ้าหากหูเธอ เดี่ยมันจะดีสักขนาดนี้นะครับพอเจอบักออโตที่แบบชายร่างใหญ่หน้างงามแบบนี้หูเธอนะครับก็เลยได้สันแบบพับๆๆเลยครับนอกจากนั้นเองนะครับก็ยังมีครั้งหนึ่งที่บักออโตเนี่ยได้ไปช่วยชีวิตเอวิต้าจากกระสุนปืนมาด้วยและการที่เป็นบริการได้ดีแบบนี้นั่นเอง I will always love you มันก็เลยได้เกิดขึ้นเลยฮะ แต่ถ้าว่าเรื่องราวที่ป่วงๆของเขาที่ทําให้เพื่อนๆร้องว่าอีอย่างนะครับมันก็ยังไม่จบครับคือมันได้เกิดขึ้นหลังจากน,นี้ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยบักออตโต้แกนะครับเนื่องจากว่าแกมีความคลั่งไคล้เป็นคอมมานโดอะไรแบบนี้อยู่ไงออตโต้นะครับก็เลยได้ไปรับงานเป็นหน่วยฝึกทหารคอมมานโดของกองทัพอียิปต์ครับ ที่ตอนนั้นเนี่ยอียิปต์นะครับก็ได้ต้อนรับนาซีเก่ามามากมายเลยในวงเลยเพื่อจะมาหาผลประโยชน์จากพวกนาซีนี่แหละด้วยความที่ว่านาซีในตอนที่สงครามโลกยังไม่จบนะครับก็ได้พัฒนาอาวุธสงครามอะไรมากมายใช่ไหมครับดังเช่นอาวุธเคมีหรือว่าขีปนาวุธอะไรพวกนี้เนี่ยทางอียิปต์นะครับก็เลยอยากได้ความรู้แบบนี้นี่แหละมาเพื่อประเทศชาติเขาบ้างก็เลยได้ไปจ้างเหล่านาซีมาทั้งแบบคนที่เคยเป็นคอมบานโดเก่าหรือว่านักวิทยาศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีออตโต้ด้วยแต่ทว่า อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวอียิปต์ไม่รู้เลยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเฮออตโตที่แกได้เข้ามาช่วยเหลือพวกอียิปต์เนี่ยเขาได้มีเป้าหมายอื่นๆแฝงมาอย่างมากเลยครับก็คือเขาจะเข้ามากำจัดนักวิทยาศาสตร์นาซีเก่าที่เคยผลิตอาวุธให้กับพวกนาซีอยู่นั่นแหละครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆเราคงจะสงสัยใช่ไหมว่าเอาแล้วไปฆ่านาซีทำไมลออตโตเป็นนาซีไม่ใช่เหรอที่นั่นก็เพราะว่าเฮออตโตในตอนนั้นเนี่ย ก็ได้กลายเป็นพวกของมอสซาดไปแล้วครับผมคือเอาจริงๆเฮออตโตเนี่ยก็ยังมีอุดมการความเป็นนาซีอยู่นะก็คืออยากจะแบบตั้งพรรคนาซีอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอารมณ์เกียดติขาวยิวอยู่แต่ก็เหมือนกับว่าสักประมาณช่วงปี1960เนี่ยอีฮออตโตของเรานะครับก็ได้โดนพวกสายลับมอสซาดของอิสาราเอลนี่แหละ จับตัวไปได้ครับผมที่ทางสายลับพอจับตัวเฮียออโต้ไปได้ตอนแรกก็กล่าว่าจะจะกดปุ่มชัดดาวอะไรเขาไปนี่แหละแต่ไปไปมานะครับก็เห็นว่าเออเอ,อีออตโต้เนี่ยมันก็มีคุณสมบัติที่เก่งดีนะจะกดปุ่มชัดดาวทิ้งไปก็เสียดายความสามารถมันแย่เลยดังนั้นนะครับทางมอสซาดเนี่ยก็เลยได้เกลีย้ยกล่อมเฮียออตโต้นะครับได้เข้ามาเป็นพวกของมอสซาดเองครับผมโดยวิธีการเกลีย้ยกล่อมเนี่ยก็ไม่ยากครับผมบอกเขาเลยว่าอันเนี่ย จะเข้ามาเป็นพวกกับเราดีหรือเปล่าหรือว่าจะถูกกดปุ่มจัดดาวแล้วก็ไปอยู่กับฮิตเลอร์อะไรสุดที่รักของเองบนฟ้าสวรรค์เลยอะไรก็ว่ากันไปซึ่งไอเฮียออตโตของเราเนี่ยเขาก็คงจะเคยได้ยินกิติศักดิ์ของพวกมอสซาดมาเยอะแล้วครับแล้วก็รู้ว่าถ้าหากพวกมอสซาดพูดว่าจะกดปุ่มจัดดาวอะไรใครทีไรนะมันทําจริงนะครับผมดังนั้นเองออตโตที่รักตัวกลัวตายเนี่ยเขาก็เลยแบบโอเค ตกลงกับพวกมอสซาดว่าเขาจะเป็นมอสซาดแล้วก็ไปสังหารพวกยูทํางานอะไรกับพวกมอสซาดนะครับทั้งๆท,ท,ที่ว่าเอาจริงๆเขาแบบเกลียดเจวายูอะไรกันนักหนานะและนั่นแหละครับผมก็เลยว่ากันว่ามีนาซีจํานวนไม่น้อยเลยนะที่ก็โดนเฮอออโต้เนี่ยกลับไปสังหารซะเองนะครับผมแต่ทว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยเราก็ไม่สามารถทราบได้หรอกนะเพราะอย่างที่บอกนะว่าไอองค์การมอสซาดเนี่ยมันจะเป็นองค์การที่แบบ ทำงานได้ลึกลับมากเลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของอ็อตโต้เนี่ยเอาจริงๆกว่าที่ชาวโลกจะรู้ได้ว่าเขาเคยเป็นสายลับให้กับมอสซาดเนี่ยนะมันก็พาไปนู่นครับคือปี2010หรือว่าหลายทศวรรษแล้วหลังจากที่เฮียอตโต้แกได้เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งปอดนั่นนะ่ะคือมันจะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าตอนที่เฮียอตโต้แกได้จากไปเนี่ยมันก็มีพวกนาซีจานวนมากอะ่ะ ไปเคารพศพของเฮียออตโโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายคนนี้ที่ถูกซื้อตัวไปโดยองค์กรมอสซาดแล้วนะครับผมซึ่ง เอาจิงๆแล้วไอ้วีรกรรมในการรอบสังหารอะไรของหน่วยงานมอสซาดเนี่ยมันจะมีอีกเยอะแยะมากเลยที่เอามาทําเป็นคลิปแยกได้เลยนะเพราะแบบแต่ละวีรกรรมนี่มันก็จะมีวิธีการที่บบละเอียดซับซอ้อนแล้วก็เหมือนหนังสายลับมากเลยอะ่ะที่ถ้าหากใครสนใจและอยากใช้แอดทาต่อนะครับผมก็รบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเยะหน่อยแล้วกันนะครับผมที่ถ้าแอดเห็นว่ามีคนสนใจด้วยแล้วก็รับรองครับเดี๋ยวเราจะมีวีรกรรมขององค์การมอสซาดหน่วยข่าวกองรับอิสราเอลเนี่ยมาให้ฟังกันอีกแน่นอนเลยหรือ ถ้าใครอยากรู้ว่าไอ้หน่วยงาน KGB หรือว่าองค์การลับที่ปูตินเนี่ยเคยไปปฏิบัติการมาอยู่นะครับมันมีเบื้องลึกเบื้องในอะไรเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปฟังได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลน้วนอะบ๊ายบาย